นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ,บ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้ก็มาเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของลุงบุญหลายลุงบุญหลเนี่ยอายุป,ปาเข้าไปตั้งห้าหิบแล้ว คนส่วนใหญ่ใช้คำนำหน้าเรียกแกว่าลุงคนย่านละแวกนั้นหลายหมู่บ้านน,นไม่มีใครไม่รู้จักแกงานหลักของลุงบุญหลายก็คือการทำนาทำไร่เหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไปนอกจากงานด้านไร่นาที่ทำเป็นอาชีพหลักแล้วลุงบุญหลายก็ยังรับจ้างทั่วไปอีกเป็นคนขยันหนักก็เอาเบาก็สู้อยู่ตลอดเวลา งานทุกอย่างที่เขาว่าจ้างก็คือหน้าที่ซึ่งแกรับผิดชอบขออย่างเดียวให้เป็นงานสุจริตควรทําแกไม่หวันทั้งนั้นอ่าที่จริงลุงบุญหลายเป็นครอบครัวเร่ร่อนมาก่อนที่จะมาปักหลักอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ครอบครัวแกมีทั้งหมดหกคนมีลุงบุญหลายมีป้านวนแล้วก็ลูกๆอีกสี่คนก็อย่างที่บอกก็แหละลุงแกเร่ร่อนมาจากถิ่นอื่นมาอาศัยที่ดิน ของตะคงซึ่งเป็นญาติห่างๆเป็นที่ปลูกเรือนอยู่ปีนั้นเป็นวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบชาวบ้านเขามีงานบุญประเพณีข้าวประดับดินก็คงจะเป็นคล้ายๆกับประเพณีชิงเปรตของทางใต้น่นแหละชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ววันนี้หากว่ากันตามประเพณีแล้วชาวบ้านจะลดละการทำบาปทั้งปวง เพื่อเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปก็จะได้รับผลบุญเต็มที่ทุกคนดูจะยังเคร่งครัดกันอยู่ยกเว้นลุงบุญหลายคนที่ลมหายใจเข้าออกมีแต่งานกับรายได้เนี่ยเป็นนิสัยของแกคนอื่นเขาตะเตรียมข้าวของเครื่องทยทานไปวัดกันแต่ลุงบุญหลายกลับเตรียมเบ็ดไปลงเหยื่อลอกกบตัวโตที่ทุ่งนาข้างกำแพงวัดของหมู่บ้าน วันนั้นพระจันทร์เต็มดวงเงาร่างของลุงบุญหลายเดินวนอยู่รอบๆบ,บริเวณที่ลงเบ็ดล่อกกบเอาไว้หลายเที่ยวเพื่อเปลี่ยนเหยื่อล่อคืนนั้นจะได้กบตัวเป้งๆมาหลายสิบตัวทีเดียวนำไปขายในหมู่บ้านหรือถ้าหากว่ามันเยอะเกินไปก็จะนำไปขายในตลาดสดที่ตัวเมืองเลยทีเดียวคืนนี้ดูเหมือนมันจะติดพันมาจากคืนก่อนๆผิดแต่ว่ามันเป็นวันพระที่คน รุ่นอายุเท่ากับลุงบุญหลายนีหันหน้าเข้าวัดถือศีนุโบสถกันแล้วดึกหน่อยเสียงย่ำเท้าของแกก็เดินผ่านหน้าบ้านคุณไพโรธที่เล่าเรื่องเนี้ยคุณไพโรธก็ได้ยินเสียงกบร้องอ่ะคุณไพโรธก็รู้ว่าพวกมันหมดสิ้นอิสราภาพแล้วเพราะว่าถูกลุงบุญหลายจับมาแล้วลุงวันพระลุงยังจับกบอีกเหรออ้าวแล้วไงต่อวะ ไม่กลัวบาปหรือลุงจับสัตว์วันพระวันเจ้าเฮ้อ <c oughs> ไปจับก็บลุงมาล่ะเอา้าก็ลุงกลับมาแล้วจะไปจับได้ไงเอา้าก็ไปจับที่บ้านข้าสิเว้ยแม่ลุงบุญหลายแกเล่นสำนวนคุณไพโรจโ์กระโจนลงบ้านตามหลังลุงบุญหลายไปติดๆต,ตามมาจนกระทั่งมาถึงบ้านแกแกเทกบออกจากตะข้องมีตะกบตัวโต,วต,วตวอ้วนพีทั้งนั้นเลย มันกระโดดหนีไม่ได้เพราะว่าขาหลังทั้งสองข้างของพวกมันทั้งหมดถูกลุงบุญหลายหักกระดูกมันก็เลยกระโดดไปไหนไม่เป็นแล้วอู้ลุงไปเอามาจากที่ไหนอะเยอะแยะเลยอะก็ทุ่งนาหลังวัดนี่แหละแล้วทำไงอะก็ลงเบ็ดนะดิเพราะว่าทุ่งนาใกล้วัดไม่ค่อยมีใครกล้าไปลงเบ็ดจับกบจับปลาเพราะว่ามันใกล้ป่าช้าเผาผีด้วย แต่เวลาจะเอาไปขายจะไปบอกคนซื้อเขาได้ยังไงระว่าได้กบมาจากทุ่งนาใกล้ป่าช้าหลังวัดจะใครเขาจะกินนะก็จริงอย่างที่ลุงบุญหลายว่าคนในหมู่บ้านเ็าตั้งแง่รังเกียจกันไปเองว่าของที่มาจากป่าช้าเนี่ยมันน่าขยะขยงบางคนก็ขนพองสยองกล้าวกลัวจะไปจับเอากบผีครับกลัวพวกกบอืมที่มันไปกินเศษกระดูกผีเขาบ้างอ่าแล้วไหนเบ็ดนะลุง คือคุณไพโรธในเห็นแต่กบไม่เห็นลุงบุญหลายถือเบ็ดมาด้วยเลยสักคันพรุ่งนี้เช้าข้าคอยไปกู้ผมไปได้คนดิได้แต่เองต้องไปบอกพ่อแม่เองก่อนนะอุย้ยผมโตแล้วนะนะคุณไพโรจนะทวงเพราะไม่ใช่เด็กตัวเปี๊ยกแต่ที่จะไปไหนกับลุงบุญหลายที่ไรต้องแจ้งกลับบ้านไปรายงานพ่อขออนุญาตแล้วค่อยไปได้ถึงเองจะโตวันนี้ก็ต้องบอกทำไมอะลุง เองก็รู้นี่ว่าปรุงนี้วันพระเองไปกับข้าเนี่ยพ่อแม่รู้ดี๋ยมาตำหนิกค่ทีหลังว่าชักชวนเองไปทําบาปอีกลุงบุญหลายก็รอบคอบคุณไพโร์ก็เลยต้องทําตามแต่ตอนไปขอกับพ่อกับแม่น่ะไม่ได้บอกเราว่าจะไปกู้เบ็ดจับกบกับลุงบุญหลายบอกเพียงว่าจะออกไปทุ่งนาตั้งแต่เช้ากับลุงบุญหลายวันนั้นไปถึงที่กู้คันเบ็ดนะสว่างโจ่งแล้ว ลุงบุญหลายก็เก็บกู้คันเบ็ดมีกบติดเบ็ดหลายตัวเวลาเดินไปใกล้มันมันพยายามจะกระโดดหนีหยองหยังหยองหยัง,ยงแต่มันจะหนีไปได้ยังไงในเมื่อปากขามันยังติดสายเบ็ดอยู่ได้กบมาหลายตัวเหมือนกันเสียงมันร้องมันดิ้นอยู่ในตะข้องลุงบุญหลายสะพายขึ้นบ่าคุณไพโรธก็ทำหน้าที่ถือคันเบ็ดเดินตามหลังลุงบุญหลายทั้งสองก็ก้มหน้าสนใจอย,อยู่แต่เบ็ดก,กระกบเท่านั้นเองจนกระทั่งการกู้เบ็ดจวนจะหมดแล้ว ทั้งคุณไพโรธและลุงบุญหลายก็ต้องสะดุ้งเมื่อหันไปข้างหน้าอ้าวเอยพระจะมาทำอะไรที่นี่แต่เช้าเชืเ่วไหมนี่ลุงบุญหลายเอ่ยขึ้นมาลอยลยทำให้มองไปทางนั้นลุงบุญหลายหยุดกู้แบบที่เหลือเพราะเจอพระเดินเข้าไปหาโดยมีคุณไพโรธตามหลังไปติดติอ้าวอาจารย์ทองอะรเหรอ เดินเข้าไปใกล้ถึงรู้ว่าพระภิกษุรูปนั้นไม่ใช่พระมาจากไหนเป็นสมภา์วัดที่บ้านนั่นแหละพระอาจารย์มาทำอะไรแต่เช้าเชียวครับหลวงบุญหลายก็นั่งยองๆพนมมือไหว้อย่างนอบน้อมทั้งที่ตะค้องใส่กบสภพายอยู่บนบ่าอาตมาได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยเดินมาดูอิปไม่เห็นมีนี่ครับอาตมาไม่รู้สิ เสียงขอร้องอ้อนวอนมันบอกถึงความเจ็บปวดทรมานมากด้วยแต่พอมาถึงก็เห็นแต่กบพวกนี้แหละมันคงจะขอร้องให้อาตมาช่วยขอบินทบาทชีวิตพวกเขาจากโยมหลายให้ทีระมัง้งอุ้ยอาจารย์ก็พูดเป็นเล่นไปได้กบที่ไหนมันจะพูดภาษาคนเป็นก็สังเกตดูสิโยมมันบาดเจ็บมันก็พยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อจะหลุดจากสิ่งพันธนาการ สองขาหน้ามันปัดปายสายเบ็ดเพื่อให้มันหลุดออกจากปากมันพระอาจารย์ทองท่านก็นชี้มือไปที่กบตัวหนึ่งที่ถูกเบ็ดเกี่ยวติดปากอยู่อ่ะนะมันคงจะเกรงกลัวความตายมันคงจะอ้อนวอนขอความเห็นใจจากเราอยู่สัตว์ทุกชนิดยอมรักหวงแหนชีวิตของมันไม่แพ้เราหรอกโยมอืมหลวงพ่อครับ ผมว่าหลวงพ่อรีบกลับเข้าวัดดีกว่าญาติโยมคงจะรอท่านอยู่มันคือคำไล่อย่างที่ผู้ดีเขาทำกันซึ่งพระอาจารย์ทองท่านก็คงจะเข้าใจความหมายท่านก็หันหลังเดินกลับอย่างสงบสังเยียมลุงบุญหลายก็บบนอุบอิบอ,อุบอิบรับหลังพระฮู้ต้องเสียเวลาพอพระจริงจริงอ่ กบมันก็เป็นได้แค่กบมันยังขําแแล้มันจะเป็นอะไรไปได้เสร็จแล้วลุงบุญหลายก็ลงไปปลดกบตัวนั้นออกจากเบ็ดจะเป็นเพราะลุงบุญหลายเผลอเนื่องจากคุยกับหลวงพ่อเมื่อสักครู่ขณะปลดกบจากเบ็ดก็เลยลืมหักขามันพอปากเขามันได้รับอิสระเท่านั้นกบตัวนั้นก็รวบรวมพลังใช้ขาหลังยันอุ้งมือลุงบุญหลายพุ่งตัวเองออกจากอุ้งมือโอ้ยไก้เวนเลย ลุงบุญหลายร้องลั่นเลยเมื่อฝ่ามือของแกถูกอุ้งเล็บคมๆของกบตัวนั้นขวนจนเกิดเป็นแผลเลือดไหลซิกซิกแม่เจอพระแต่เช้านี่กูทำบาปไม่ขึ้นจริงๆลุงบุญหลายบ่นอย่างอารมณ์เสียไม่รู้สาเหตุมาจากพระหรือมาจากกบทำร้ายได้รับบาดแผลแถมกบตัวนั้นมันดันกระโดดหนีไปได้อีกต่างหากก่อนที่แกจะเร่งกู้เบ็ดที่เหลือแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านนำกบมาจัดการ ทั้งทำกินแล้วก็เอาไปขายเจอพระแต่เช้านี่มันทำบาปไม่ขึ้นจริงๆโอ้ oh, yeah, แย่เว้ยแกบ่นอย่างอารมณ์เสียแต่แล้วเพียงแค่สิบห้าวันผ่านเท่านั้นลุงบุญหลายก็เกิดอาการแปลกประหลาดชนิดที่คุณไพโรธไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อมีชาวบ้านลือกันแซดว่าบ้านลุงบุญหลายเกิดปั่นป่วนกันทั้งบ้านเนื่องจากลุงบุญหลายเกิดอารวาสไม่ว่าจะทำอะไรแกก็เกลี้ยกล่ดใส่ไปทั้งหมด อาการผิดปกติของลุงบุญหลายครั้งนี้ไม่เคยมีมาก่อนก็เลยทำให้ปันนวลและลูกๆกอกสันขวัญหายไปตามๆกันหยิบจับอะไรไม่ถูกเลยอ่าลูกสาวแกดึงเอาแขนน้องๆเข้าห้องปิดประตูลงกรอนปลอบน้องๆให้เข้าห้องเงียบเจียวส่วนปันนวลนนะัะโขลกน้ำพริกในครัวหยิบถ้วยจะมาใส่น้ำพริกแม่กมจริงๆถ้วยใบนั้นดันหลุดมือกระทบพื้นแตกกระจายอีนวล มึงแกล้งทุบถ้วยทุบชามกระทบกูเหรอเปล่าเปล่าจะพี่พี่หลายฉันจะเอาถ้วยมาใส่น้ำพริกมันก็เลยหลุดมือน้ำพริกหกแล้วกูจะกินอะไรถ้วยมันมันเป็นถ้วยเปล่าเปล่าจะน้ำพริกยังอยู่ดีแล้วงั้นมึงรีบยกออกมาเลยกูยิ่งหิวหิวอยู่จ้าจ้าจ้าอีเวนเอ้ยกับข้ามึงมีแค่น้ำพริกถ้วยเดียวผักจะจิ้มก็ไม่มีหรอจะกินกันไปได้ยังไง เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่าจะลุกลามได้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ลุงบุญหลายโวยวายลั่นบ้านจะฆ่าจะแกงคนในบ้านกันให้ได้มีคนไปตามตะคงคนที่ลุงบุญหลายเกรงใจอยู่บ้างแต่ตะคงก็ไปรักษาศีลที่วัดส่วนคุณไพโรจนะ์นั้นไม่กล้าไปยุ่งอ่ะแกตวาดอย่างบ้าคลั่งแค่ปนวนไม่มีผักมาจิ้มน้ำพริกก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องใหญ่ได้เพื่อนบ้านก็สายหน้าไปมาอย่างสังเวชใจเออ ลูกๆกก็ทำงานมีหน้ามีตาพ่อดันมาพานเป็นบ้าไปได้แกควงมีดปลายแหลมคมกริบเลยหากเป็นสมัยฮิตทิะรับรองลุงบุญหลายเข้าขายกำลังเมายาบ้าแน่แน่ทุกคนที่เห็นต่างก็ว่าเสียวไปตามกันเพราะว่ามีดคมกริบที่แกถืออยู่ในมือนั่นมันเป็นอาวุธอันตรายเดี๋ยวกูจะไปเก็บยอดกระถินหน่อยเออ ค่อยลงใจไปหน่อยที่เห็นลุงบุญหลายควงมีดไปนะ่ะไม่ได้คิดจะไปแทงใครแต่จะเอามีดไปตัดกิ่งต้นกระถินเพื่อจะนํายอดอ่อนมันมาจิ้มกับน้าพริกเสียงโวยวายเขาลุงบุญหลายทําให้คุณไพโรธไม่กล้าเข้าไปอยู่ใกล้แต่ก็ยังอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเปิดหน้าต่างช่องโงกหน้าไปดูเห็นลุงบุญหลายกําลังปีนป่ายขึ้นไอ้ต้นกระถินต้นใหญ่จะเก็บยอดแล้วก็ผักอ่อนไปจิ้มน้ําพริก แต่แล้วคุณไพโรจน์ก็ต้องอาปากค้างหัวใจล่นไปอยู่ที่ตาตุม่มเพราะว่ากิ่งกระถินที่เป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่แล้วมันทานน้ำหนักของร่างลุงบุญหลายไม่ไหวหักโครมพร้อมกระร่างลุงบุญหลายร่วงพลอยลอยละลิ้วจากยอดไม้สู่เบื้องร่างเสียงโอบอ่าลุงบุญหลายร้องแต่ร้องไม่เป็นเสียงคนแต่ดันไปคล้ายกับเสียงร้องของกบมันแปลกประหลาดเหลือเกินที่ร่างของลุงไม่ล่นลงกระแทกพื้นทันทีหากแต่ห้อยตรงเตง เท้าทั้งสองอยู่เหนือพื้นประมาณศอกหนึ่งสองเท้าลุงบุญหลายดิ้นเร่าเร้า,าสองมือปัดป่ายไปที่ปากตัวเองคล้ายๆจะอยากจะดึงอะไรบางอย่างออกจากบริเวณนั้นก็จะไม่ให้แกทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับในเมื่อปากของแกถูกกิ่งไม้ที่หักทิ่มเข้าไปในปากเลือดแดงฉานพุ่งกระฉูดไม่น่าเราเสียงร้องของแกถึงฟังเหมือนเสียงกบร้องเพราะมันไม่ถนัดเนื่องจากว่ามีอะไรไปจกอยู่ในปากนั่นเอง มันหน้าวาเสียวแค่ไหนไม้ที่ทิ่มก็ามาในปากลุงบุญหลายนี่มันทะลุออกมาทางลูกตาใครก็ว่าท่าทางลุงบุญหลายต้องตายแน่ๆพยายามนําร่างลุงลงจากต้นไม้แม้มันจะทุรักทุเลไม่หยอกว่าจะนําตัวลงมาได้ลุงบุญหลายร้องโอดโอยเป็นเสียงกบจนกระทั่งออกอาการเหนื่อยอ่อนแล้วก็เงียบไปแก้หมดสติก่อนนําส่งโรงพยาบาลใครๆก็ว่ายัางไงซะลุงบุญหลายคงหมดบุญแน่คราวนี้แหละ ขณะที่ลุงบุญหลายโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีซ่อนอยู่ปรากฏว่าหมอช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเยียวยาอยู่นานแรมเดือนนั่นแหละลุงบุญหลายถึงได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านคนมั่นนอกเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งเกิดอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันเหมือนหนึ่งเป็นญาติพี่น้องกันโดยแท้พอเพื่อนบ้านทราบรลุงบุญหลายออกจากโรงหมอก็ต่างมาเยี่ยมเยียนมาถามอาการโดยความเป็นห่วงในบรรดาผู้ที่มาเยี่ยมเยียนดูอาการนั้นก็มีพระาจารย์ทอง สมภารที่วัดมาด้วยพอลุงบุญหลายเจอพระอาจารย์ทองแกก็ลุกขึ้นนั่งคุกเขา่าอ่าก้มกราบเท้าพระอาจารย์ออแอบแอบแอบลุงบุญหลายพยายามจะกล่าวอะไรกับท่านสมภารไม่ทราบแต่คําพูดของแกไม่มีใครรู้เรื่องเออเออเออเอาละไม่เป็นไรไม่ต้องพูดรอกโยมอาตมาเข้าใจเออไพโรธถามหน่อยเถอะตอวันนั้นฮนะอ่า โยมหลายปล่อยกบตัวนั้นหรือเปล่าพระอาจารย์ทองาหันมาถามบุญไพโรดไม่ได้ปล่อยแล้วครับมันหลุดไปเองครับลุงบุญหลายยังบนเสียดายมันอยู่เลยครับเออมันจริงอย่างที่อาตมาคิดไว้กบตัวนั้นมันรอดตายได้อย่างปาฏิหารนะอ,อการรอดตายของกบตัวนั้นมันส่งผลดีมาให้โยมบุญหลายรอดตายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะอ,อพระอาจารย์ทราบรอครับ ไม่ทราบหรอกหากแต่จะว่าด้วยแรงอาฆาตของกบมันก็เป็นผลนิยมบุญหลายได้รับกรรมไม่ต่างจากกบที่มันติดเบ็ดอัตมาไม่ได้ส้ำเติมนะแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่ากรรมมันทันตามีจริงๆไม่ใช่เรื่องโกหกพระจาจาร์ทองกล่าวทิ้งท้ายขณะที่ทุกคนในที่นั้นต่างก็นิ่งเงียบมีเพียงลุงบุญหลายเท่านั้นที่นอนราบกับที่นอนยกมือพนมไหว สองแก้มตอบตอบพ้องแกมีน้ำใสๆไหลอาบลงมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างอย่างคนสำนึกผิดครับเมื่อประมาณสักห้าสิบปีผ่านมาแล้วครับมีเด็กวัดคนหนึ่งชื่อไอยอมไอยอมนี่รูปร่างผอมๆสูง ที่บ้านของเขาเขาเกี่ยวหญ้าสังกระเทียมมัดเป็นพ้อนๆกองไว้เหมือนกับฟ้อนข้าวเอาไว้ให้ควายกินสมัยก่อนนี่มีแต่ต้นไม่มีดอกอะ่ะมันแหลมอย่างเดียวคล้ายกับก้านทูบเล็กกว่าหลอดกาแฟขนาดเท่ากันหมดเลยกลางวันแท้ๆไอยอมเดินจากวัดกลับไปบ้านก็ไปตกใจมันเดินไปข้างๆฟ้อนหญ้าสังกระเทียมนะเห็นอะไรอย่างหนึง่งมันเป็นงูตัวยาวใหญ่สีดำเมื่อมเลยมันฉกควับ ก็ตกใจล้มลงเลยหวันน่นหนีดีพอพอเหลียวไปดูก็ไม่เห็นงูสักตัวแต่มันก็ไม่ได้มีแผลเลยแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรด้วยเพียงแต่ตกใจมากเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามันร้ายแรงก็คือทำให้เขาป่วยเป็นความป่วยไข้ที่แปลกมากไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเลยขาทั้งสองของเขามันบิดเบ้มือและแขนก็บิดเหมือนกันพูดง่ายๆว่าแขนขาบิดไปเหมือนกับโดนย่างไฟ วันต่อมาแขนขาก็ยิ่งบิดมากยิ่งขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งบิดบิดซะจนผ่านไปไม่กี่วันไอยอมก็ตายมันเป็นเรื่องน่าตกใจจริงๆเป็นถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อไอยอมตายแล้วเด็กๆกลัวกันมากเพราะไม่รู้ว่าไอที่ไอยอมโดนนะ่ะมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นเพราะโดนอะไรกระทําแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดกันว่าไอยอมโดนผีหลอกโดนผีทำแล้วก็อื่นๆอีก ก็พยายามหาสาเหตุกันมากแต่ก็หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้คนเฒ่าคนแก่ไม่มีใครรู้เคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินอาการป่วยแบบนี้มาก่อนพ่อแม่ไอยอมเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะเจ้าที่หรือว่าผีบ้านผีเรือนไอยอมมันคงจะไปทําอะไรไม่ดีเข้าที่วัดนะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งชื่อตุเป็นผู้ดูแลเด็กดก,กลางคืน เด็กมันจะนอนกันอย่างไรสนกันอย่างไรก็คอยดูว่ามันนอนมันสนกันยังไงหรือว่ามันนอนดิ้นจะไปโดนตะเกียงเอาเทียนมาจุดกันบ้างหรือเปล่าไฟจะไม่วัดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับสายตาของพระอาจารย์คือไอ้ยอมมันนอนใต้ระคังที่ตีเรียกพระฉันข้าวพอหลวงตาไปเห็นมันนอนอยู่อ้าวไอ้ยอมนี่ว่านอนขวางทางอยู่ท่านก็ลืมอะไรไปบางอย่างว่าไอ้ยอมมันตายไปแล้วท่านก็อ้าปากจะเรียกมันมันหายวับไป พระตุก็ตกใจแต่ท่านเป็นพระก็เรียกสติคืนกลับมาได้เร็วท่านรีบเดินจากขอรักังกลับกุฏิท่านต้องไปนั่งสวดมนต์อยู่ตั้งนานเพื่อให้จิตสงบระหว่างนั้นหมาวัดที่เลี้ยงไว้เกือบ20สบตัวก็พากันส่งเสียงห่าหอนตามไตถุนสลาแล้วก็ใตถุนกุฏิพอตอนเช้าเด็กวัดและพระเนนถึงได้รู้เรื่องนี้กันปรากฏว่าคืนต่อมาเด็กวัดไม่เหลือติดวัดเลยสักคนหนึ่ง พากันกลับไปนอนบ้านหมดก็เนื่องจากความกลัวผีไอยอมจะมาหลอกเอานั่นเองมีเด็กคนหนึ่งชื่อปูมันเป็นเพื่อนรักของไอยอมกลับไปนอนบ้านแต่เกิดนอนไม่หลับได้ยินเสียงไอยอมมาเรียกมันนอนเหงื่อแตกพลากพลกัพลก,ลกแต่ว่าห่มผ้าคลุมโปงขึงหัวขึงตีนเลยต่อมาก็ได้ยินเสียงหมาที่บ้านหอนอีกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเดินบนพื้นกระดานเรือน เสียงเดินตรงมายังม้งที่มันนอนอยู่คนเดียวไอปูนี่นอนตัวแข็งทื่อเลยเสียงเดินมาหยุดใกล้มันมันได้กลิ่นเหม็นเหม็นมันกลิ่นปลาระไอปูก็หนาวสั่นเพราะว่ามันจําได้ว่าไอยอมเนี่ยมันชอบกินปลารามากปลาราหลนอะไรอย่างเงี้ยไอยอมชอบกินเป็นพิเศษถ้าบินธบาตได้มาไอยอมจองเป็นคนแรกเลยนี่แหละไอปูทึงได้กลัวจนร้องไห้โฮโฮออกมาแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งทั้งบ้าห่มเลยไปชนเาสาเรือนล้มลงสลบไปเลย ไอปูป่วยจนหัวโกรนใช้เวลารักษาเกือบปีถึงหายแล้วก็ไม่ไปเป็นลูกศิษย์วัดอีกเลยส่วนไอยอมวิญญาณนองมันยังไม่สงบส่วนใหญ่มีคนเห็นวนเวียนอยู่ที่วัดเนนก็เห็นมันยืนอยู่ที่ใต้ต้นขนุนตอนกลางคืนรา,ราวๆสามทุ่มคนที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้วัดก็เห็นมันด้วยเหมือนกันเขาเห็นมันนั่งเอามือเท้าคางที่ขอนไม้ใกล้บ้านเขาเนี่ยตอนใกล้ค่ำ จนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ยอมทําไมถึงได้โดนเล่นงานอย่างนั้นผีอะไรทําให้ต้องบิดงอเหมือนกับโดนย่างไฟแต่ว่ามีคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนมันบอกว่าไอ้ยอมเนี่ยมันชอบอยู่อย่างนึงคือชอบจับปลาไหลเนี่ยไปย่างย่างเป็นๆแล้วก็เอามากินเออกรรมนี่มันมาแปลกๆเนาะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ